ช่วงเวลานี้ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสนุกสนานแล้วก็เป็นการอวยพรนะเพราะว่าวันสงกรานต์ก็คือช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนไทยบางคนนี่บอกว่าโหรอวันนี้มานานแล้ว3ปีแล้วนะไม่ได้เล่นเลยที่ไม่ได้ชุ่มฉ่ำแฉะเนี่ยนอกจากไม่ได้เล่นแล้ว ไม่ได้กลับบ้านนะฮะไปหานะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะเพราะว่าเราก็หลีกเลี่ยงแล้วก็คุณหมอก็แนะนำว่าให้เรารักษาระยะห่างกันก่อนหน้านี้มานานพอสมควรปีนี้สมใจแล้วนะครับแล้วก็มีบรรยากาศความสนุกสนานมาฝากท่านผู้ชมเรามีบรรยากาศหลากหลายที่เลยเนาะนะฮะที่จะมาฝากท่านผู้ชมวันนี้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูที่เรื่องของโอเขาเรียกว่าอยู่ดีๆก็โผล่ไปอ๋อบิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์อยู่ดีๆนะวัยรุ่นยังถามเลยเอ้ามาได้ไงบิ๊กตู่ไปเซอร์ไพรส์ที่ถนนข้าวสารค่ะคุณผู้ชมวันนี้คือมันไม่ได้อยู่ในกำหนดการไม่ได้อยู่ผมก็ว่าแล้วคือบิ๊กตู่เนี่ยไป3วัดไปแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการไปที่วังหลังเนี่ยนะก็คือที่สิริราชท่านข้ามฝั่งมานะฮะจากตลาดวังหลังที่สิริราชเนี่ยท่านข้ามฝั่งมาฝั่งนี้แล้วก็ไปโผล่ท่านผู้ชมไปโผล่ถนนข้าวสารฮะแล้วไม่ได้ไปโผล่ธรรมดานะจัดเต็มมากบิ๊กตู่ถือปืนเอาปืนไปด้วยเหรอปืนฉีดน้ำอ๋อกำลังจะบอกอยู่ว่าเขาห้ามปืนแรงดันสูงโป๊ะเปลือยนะท่านไม่เล่นอยู่แล้วท่านไม่โป๊ะไม่เปลือยอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้บิ๊กตู่นี่ถือปืนนะฉีดน้ำเข้าไปเล่นกับนะนักท่องเที่ยวที่ถนนข้าวสารด้วยที่สำคัญเนี่ยบิ๊กตู่บอกว่าสาดมาเลยสาดมาเลยบอกอย่างนี้เลยยากแฉะยากแฉะเท้าวัยรุ่น แล้วจะเหลือเหรอวัยรุ่นฉีดน้ำใส่บิ๊กตู่เป็นกะโอ้โหเนี่ย ท่านบอกสาดมาเลยสาดเลยจนต้องยกมือพอ ขอหายใจบ้างขอหายใจบ้างอย่าเพิ่งลงฉีดกันขนาดนี้เปียกกันทั้งหมดนะฮะในคณะของบิ๊กตู่ที่ไปด้วยเนี่ยนะฮะเนี่ยคุณพีรพันธ์ใช่ไหมอยู่ข้างๆตรงนั้นเนี่ยนะบิ๊กตู่เองเนี่ยท้าวัยรุ่นเอาสาดมาเลยสาดมาเลยแต่ท่านได้เปรียบท่านใส่แว่นตาฉีดไปก็อาจจะไม่โดนตาที่ท่านเนี่ยเห็นไหมฮะมีปืนฉีดน้ำเล็กๆอยู่นะนี่ฉีดกลับด้วยนะปิ้ว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 ปืนท่านเล็กอ่ะปืนท่านนายกเล็กมากนี่ท่านเปลี่ยนแล้วต้องแอนพักปุ๊บนี่เปลี่ยนเลยก็ถึงว่าถ้าปืนเล็กมันสู้ไม่ได้พี่แจ๊คมันต้องเป็นปืนใหญ่ค่ะมันจะสู้น้ำวัยรุ่นที่นั่นได้ยังไงปรากฏว่านะท่านเท่าท้าวัยรุ่นที่นั่นสาดมาเลยสาดมาเลยวัยรุ่นก็สาดใส่ท่านท่านก็ยิงปืนฉีดน้ำกลับไปปรากฏว่าบิ๊กตู่นี่เปียกทั้งตัวเลยเปียกมาล็อกมาแลกก็ว่าได้นะคะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคือบรรยากาศนะคะที่ถนนข้าวสารวันที่2คือปกติเนี่ยก็จะคึกคักอยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมันคึกคักเป็นพิเศษเพราะมีบิ๊กตู่ไปเซอร์ไพรส์นี่แหละค่ะเรียกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะครับคืออย่างที่น้องแอนบอกว่าไม่ได้อยู่ในกำหนดการนะเมื่อเช้าข่าวเที่ยงเนี่ยเราก็บอกไปว่าบิ๊กตู่ไปที่ไหนบ้างแต่ก็ไม่มีกำหนดการบอกว่าบิ๊กตู่จะไปถนนข้าวสารใช่ค่ะทันทีที่ท่านไปถึงนะคะนอกจากภาพนี้เนี่ยที่เราได้เห็นกันแล้วท่านก็ไปพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในการเล่นน้ำสงกรานต์ภายในถนนข้าวสารด้วยนะคะก็ไปพูดคุยกันแหละบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างดูแลกันเป็นอย่างไรปลอดภัยกันดีไหมเนี่ยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยแต่ประชาชนที่เขาเล่นน้ำกันอยู่เนี่ยโอ้โหพอหันขวับไปพี่แจ๊คอ้าวลุงตู่มานี่นะพอรู้ว่าเป็นพลเอกประยุทธ์ลุงตู่นี่แหละเข้ามาทักทายกันเลยนะคะพร้อมใจกันสาดน้ำใส่ท่านอย่างสนุกสนานทีเดียวและตลอดทางที่ท่านเดินไปก็มีเสียงเชียร์ค่ะลุงตู่ลุงตู่ตลอดทางด้วยนะคะช่วงหนึ่งค่ะเป็นเสียงเชียร์ใช่ไหมฮะเป็นเสียงเชียร์เสียงแช่งยังไม่มีนะพี่แจ๊คแต่อย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยไม่มีเสียงแช่งแต่มันมีคนถามนะว่าลุงตู่มาทำไมแต่ลุงตู่ไม่ตอบนะก็มาเล่นน้ำสงกรานต์ไงใช่ลุงตู่ก็ลดความขัดแย้งก็ไม่ตอบโต้อะไรลุงตู่ก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็เล่นน้ำไปนะคะทีนี้ช่วงหนึ่งค่ะมันมีจังหวะที่เนี่ยแหละจะให้เราเนี่ยโดนฉีดโดนสาดอย่างเดียวก็กระไรอยู่ใช่ไหมลุงตู่ก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ไปซื้อปืนฉีดน้ำมาให้หน่อยเอากระบอกใหญ่ๆเลยนะคือตอนแรกซื้อมาจะเล็กไปนะเล็กเอ้ยไปเปลี่ยนไปเล็กเนี่ยมันไม่สะใจขอใหญ่ๆก็แล้วกันนะคะ ก็ไปซื้อมาเพื่อร่วมฉีดน้ำสงกรานต์เล่นกับประชาชนนั่นเองตลอดทางค่ะนายกลุงตู่เนี่ยนะคะก็เล่นน้ำกับประชาชนสนุกสนานทีเดียวนะคะและระหว่างเล่นสาดน้ำสงกรานต์ไปเจอนักท่องเที่ยวต่างชาติถามด้วยเอ๊ะ
นี่นายกรัฐมนตรีของไทยจริงหรือทำไมมาเดินอยู่ที่ถนนข้าวสารนี่ได้ล่ะมันก็เซอร์ไพรส์เขาไงคะน่ะไม่เชื่อว่านี่นักท่องเที่ยวนี่จุดหมายปลายทางจะมาประเทศไทยนี่เขามาถนนข้าวสารกันอยู่แล้วนอกจากจะไปสีลมไปย่านอื่นๆนะก็มาถนนข้าวสารแล้วมาเจอนายกไทยอ่ะโอ้เซอร์ไพรส์แล้วนึกสมมติว่าเราไปเล่นไปต่างประเทศอย่างเงี้ยนะไปในย่านการค้าย่านชุมชนแล้วไปเจอผู้นำประเทศอย่างเงี้ยเราก็ตกใจนะใช่ค่ะเซอร์ไพรส์แล้วบรรยากาศแบบนี้พี่แจ๊คมันก็เหมือนบรรยากาศแบบเป็นกันเองเข้าถึงกันได้เนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาเห็นเขาก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันด้วยค่ะอ่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามในการเล่นน้ำเนี่ยทีมงานนะคะทีมงานลุงตู่ก็ต้องขอร้องนะคะหลายๆคนที่จะเล่นน้ำกับลุงด้วยบางคนเนี่ยฉีดเข้ามาฉีดเข้าหน้าเข้าตาลุงตู่นะแสบหูแสบตาไปหมดเนี่ยเจ้าหน้าที่ในส่วนของทีมงานลุงตู่ก็เลยมาห้ามแต่ห้ามอยู่ไหมไม่อยู่ค่ะพี่แจ๊คนะลุงตู่ก็โดนยิงน่วมเลยเนี่ยนะคะเปียกปอนทั้งตัวตั้งแต่หัวนะคะลงไปถึงเท้าเลยช่ำแฉะกันไปหัวจรดเท้าใช่พลเอกประยุทธ์บอกว่าเออสนุกดีนะสนุกมากเลยไม่ได้เล่นสงกรานต์มานาน50ปีแล้วเนี่ยไม่เคยมาต่อข้าวสารด้วยนะคะสมัยเป็นทหารเนี่ยไม่เคยมาแต่ว่าตอนนี้มาแล้วโอ้โหสดชื่นทีเดียวดีใจค่ะและลุงก็คุยนิดนึงบอกว่าแหมมันก็เป็นผลงานของผมนี่แหละนะเร่งเปิดประเทศนี่แหละเพื่อให้การท่องเที่ยวและบรรยากาศที่ดีๆเนี่ยกลับมาในวันนี้เห็นบรรยากาศแล้วก็รู้สึกไม่เหนื่อยนะคะลุงตู่บอกติดใจนะเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่ค่ะนะก็ท่านบอกว่าไม่ได้เล่นสงกรานต์มานาน50ปี50ปีที่ผ่านมานี้ไม่ได้เล่นสงกรานต์เลยแล้วก็15ปีไม่ได้มาที่ถนนข้าวสารแห่งนี้วันนี้มาแล้วนะฮะแล้วก็เล่นกันเต็มที่เลยนะครับอย่างเรียกได้ว่าโอ้เต็มที่กับที่นั่นเหมือนกันประชาชนก็ไม่ได้เกรงใจเลยว่าเป็นนายกเลยนะสหัสท่านเต็มที่เลยเหมือนกันคือเขาเหมือนว่าเป็นวินาทีนาทีที่ได้เอาคืนลุงอะนะนาทีสำคัญจัดชุดใหญ่ให้ลุงไปเลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีการรายงานข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่เราก็รายงานกันว่าวันนี้ท่านเดินทางไป3วัดนะแล้วก็ไปชุมชนที่ย่านตลาดวังหลังด้วยนะครับท่านก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเอาไปพื้นที่แรกกันก่อนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็เดินทางไปยังวัดหงรัตนารามราชวรวิหารนะครับท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวการเข้าไปรดน้ำขอพรบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็ถามว่าบิ๊กป้อมให้พรอย่างไรบ้างบิ๊กตู่ก็บอกว่าสื่ออยากรู้ทุกเรื่องเลยก็อวยพรให้ประสบความสำเร็จสุขภาพแข็งแรงและเรื่องการเมืองไม่อยากพูดมากเมื่อถามว่าเป็นห่วงหรือไม่บางพรรคมีนโยบายหาเสียงในการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา112บิ๊กตู่ตอบว่าแล้วพวกเราคิดว่าอย่างไรต้องถามสื่อควรหรือไม่ขอให้สื่อพูดดังๆสื่อทั้งหมดเห็นควรหรือไม่ที่จะให้แก้ถ้าไม่เห็นด้วยก็พูดดังๆมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เวลาคนทั้งแผ่นดินเขาเทิดทูนจะทำไปเพื่ออะไรเมื่อถามย้ำว่าวันนี้มาทำบุญมีความสุขหรือไม่เพราะช่วงสงกรานต์ลงพื้นที่ประชาชนก็ให้กำลังใจมาบิ๊กตู่ตอบว่าผมมีความสุขทุกวันและวันนี้มีมากหน่อยเพราะมาไหว้พระและพระทำให้เรามีสติคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราใจเย็นเห็นไหมว่าวันนี้ฉันอารมณ์เย็นและสงกรานต์ไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยทำแต่งานเมื่อถามอีกว่าท่านเนี่ยติดอันดับคนอยากประแป้งมากที่สุดเลยนะช่วงเทศกาลสงกรานต์บิ๊กตู่ตอบว่าขอให้ทุกคนมีความสุขจะไปเยี่ยมพ่อแม่เดินทางกลับก็เดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้มีการมีงานทำเหมือนเดิมและดีกว่าเดิมด้วยนะครับนะแล้วก็พูดถึงนโยบายของพรรคผู้สื่อข่าวถามเอ๊ะเพลงลุงตู่อยู่ไหนนี่ทนติดหูเยอะมากเลยนะตอนนี้ไปถามเด็กๆก็ติดหูร้องกันได้เต็มไปหมดเลยนะฮะบอกว่าท่อน2เนี่ยท่านแต่งเองใช่หรือเปล่านะครับบิ๊กตู่ตอบว่าเหรอนะจากนั้นเนี่ยท่านก็ร้องเพลงออกมาเลยโอ้โหไม่ตอบนะนะแต่ร้องโชว์เลยนะลุงตู่อยู่ไหนอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับบอกว่าเอาวันนี้นอกราชการใช่ไหมล่ะนะถ้าเลือกลุงตู่ก็จะได้ลุงตู่นั่นแหละนะครับจากนั้นก็พูดกับผู้สื่อข่าวก่อนขึ้นรถยนต์โดยผู้สื่อข่าวถามว่าเข่าเจ็บใช่ไหมบิ๊กตู่ตอบว่าถ้าไม่แข็งแรงก็กลับบ้านไปถ้าอ่อนแอก็กลับบ้านไปแช่งฉันทุกวันเลยเหรอประชาชนฉันไปเยี่ยมทุกวันทุกคืนอยู่แล้ว
และสวดมนต์ให้ทำอะไรก็นึกถึงการที่ไปเยี่ยมทุกจังหวัดแม้ไม่ได้ไปแต่ก็ไปด้วยถนนหนทางและรถไฟรางคู่นะนี่ก็จะบอกว่าเป็นโครงการที่ตัวเองทำอะเนาะนี่ก็คือไปเยี่ยมแล้วเป็นการไปเยี่ยมนะแทนผลงานที่ปรากฏและทุกคนเห็นว่านี่แหละใครเป็นคนทำนะเมื่อถามว่ายังแข็งแรงอยู่ใช่หรือไม่บิ๊กตู่ก็ชูกำปั้นเลยบอกว่าใช่นะยังแข็งแรงอยู่ทำไมแช่งกันทุกวันเลยเนี่ยแข็งแรงแล้วก็อารมณ์ดีด้วยนะครับเมื่อถามว่าใจสู้หรือเปล่าบิ๊กตู่บอกว่าถ้าใจไม่สู้จะอยู่มา8ปีหรือนะจากนั้นท่านก็เดินทางไปที่วัดระฆังครับนั่นก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่วันนี้บิ๊กตู่เนี่ยเดินทางไปที่นั่นด้วยนะครับที่บรรยากาศนะฮะที่วัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระราชาคณะนะของวัดนี้3องค์นะครับคือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีสมเด็จโตก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์และสมเด็จปิลันธนะหรือว่าสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านบิ๊กตู่ก็เข้าไปสักการะนะครับแล้วก็ได้ตีระฆังเพื่อความเป็นสิริมงคลท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาเซลฟี่ส่งเสียงเชียร์ลุงตู่สู้ๆนะฮะจากนั้นเสร็จที่วัดระฆังท่านก็เดินทางไปตลาดวังหลังฮะโดยมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากก่อนที่ลุงตู่จะแวะไปดื่มกาแฟโบราณโดยบอกว่าโอ้ยกลิ่นหอมทนไม่ไหวเลยก็ต้องมาแวะดื่มหน่อยจากนั้นก็เดินไปทักทายพ่อค้าแม่ค้าประชาชนในตลาดพลเอกประยุทธ์กล่าวกับประชาชนที่ตลาดวังหลังช่วงนึงบอกว่ามาเยี่ยมเยือนไม่ได้มาหวังอะไรทั้งสิ้นและในโอกาสปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญพรใดที่ให้ตนมาก็ขอให้กลับไปร้อยเท่าพันทวีนะบิ๊กตู่ว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ขอให้พรที่ให้มาเนี่ยก็ย้อนกลับไปเป็นเท่าพันทวีด้วยซึ่งบรรยากาศจากที่ตลาดวังหลังเนี่ยแหละนะครับก็บิ๊กตู่ก็เรียกได้ว่านะประชาชนเนี่ยให้ความสนใจกันเยอะทีเดียวแล้วก็บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเพราะมีการทั้งมาตะโกนให้กำลังใจแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะครับก็ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยเนี่ยนะครับว่าในช่วงบรรยากาศที่ตลาดวังหลังเนี่ยนะมีแม่ค้าในละแวกนั้นนะตะโกนว่าลุงตู่อยู่ต่อนะครับนะแล้วก็บอกว่าเอานายสรันบุตรสรันเกตมาช่วยหาเสียงด้วยได้ไหมนะถามถึงคุณสรันบุตรหนวดงามตอนนี้มาสังกัดพรรคลุงตู่แล้วเนี่ยใช่เอาคุณสรันบุตรมาช่วยหาเสียงด้วยได้ไหมเป็นแฟนคลับอยู่นะเพราะเห็นว่านายสรันบุตรนี่พูดจริงทำจริงนะครับไม่แน่ใจว่านะฮะคุณสรันบุตรจัดตั้งมาหรือเปล่านะบอกว่าให้เอามานายกรัฐมนตรีก็เลยตอบไปนะฮะว้าวสรันวุฒิเขาขี่ม้าอยู่นะยังมาไม่ถึงอยู่คนละพื้นที่เขาอยู่อุตรดิตถ์นู่นนะไม่ได้มาตลาดนี้ไม่มีพื้นที่พอให้เขาขี่ม้านะนี่พักเดียวกันนะพักเดียวกันก็แซวไปนะจากนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็มาเลยนะฮะจากที่ตลาดวังหลังท่านก็มาลงพื้นที่เข้าสารนั่นแหละอย่างที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้บรรดาสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวอยู่เนี่ยตายแล้วหมายข่าวไม่ได้บอกทำยังไงรถข่าวอยู่ไหนไปไม่ทันต้องนั่งตุ๊กตุ๊กเลยฮะสื่อมวลชนต้องขึ้นตุ๊กตุ๊กเลยหิ้วกล้องหิ้วผู้สื่อข่าวนะฮะขึ้นตุ๊กตุ๊กเพื่อตามขบวนรถนายกให้ทันรวมไปถึงบรรดานักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างก็ตกใจนะเมื่อมาถึงที่ถนนข้าวสารพร้อมกับถามว่านี่พลเอกประยุทธ์ใช่ไหมนายกมาเหรอนายกมา นายกมาตายแล้วมองหน้ากันเลิกลากโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินเข้าทางฝั่งถนนตะนาวนะครับ ของถนนข้าวสารซึ่งบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานอย่างที่น้องแอนรายงานไปนะครับนี่ไงแล้วก็พลเอกประยุทธ์นี่นะฮะบอกว่าวันนี้ได้โดนสาดได้โดนน้ำเย็นสาดนะก็รู้สึกเย็นดีชื่นใจนะครับคงไม่ได้เล่นสงกรานต์มาแล้วนะตั้งแต่อายุ15ปีตั้งแต่เป็นทหารนั่นแหละนะครับก็ในช่วงท้ายนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าในการลงพื้นที่พลเอกประยุทธ์ได้ยินคำนี้ก็เลยชวนสื่อมวลชนวิ่งไปยังจุดที่รถจอดรอเลยพิสูจน์เลยว่าไม่เหนื่อยวิ่งไปเลยท้าสื่อมวลชนวิ่งไปด้วยกันที่บริเวณถนนราชดำเนินก่อนจะถึงแยกคอกบัวแล้วก็เดินทางกลับแยกย้ายกับสื่อมวลชนตรงนั้นฮะนี่บรรยากาศโอ้โหแบบมัน
ดูเป็นกันเองดีนะพี่แจ็คนะแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้เนี่ยใครพูดจาไม่เข้าหูนายกนี่โดนยิงแน่ๆนะใช้ปืนฉีดน้ำนะค่ะโดนฉีดไปซะอย่างนั้นเลยนะ